อ่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับเนียออโตมาตะพาร์ทที่4นะครับก็หลังจากหายไปนานตอนนี้ผมกำลังวิ่งจ้ำอ้าวอยู่ครับกลับไปที่หมู่บ้านของพวกเครื่องจักรนั่นแหละฮะเพราะว่าเราได้รับฝากของจากพาสคาวนะครับเอาไปให้อันนี้โมเนนะครับแล้วก็อันนี้โมเนก็ฝากของมาให้กับพาสคาวอีกทีนึงเรียกว่าเป็นสินน้ำใจนะครับเรื่องมันน่าไม่มีทางเกิดขึ้นอยู่แล้วนะแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะประโยชน์ที่คุณช่วยเหลือพวกเราสิแล้วนายเอสทำไมไปยืนบนหลังคาคุยเขานะการที่เราจะเข้าใจใครสักคนเราก็ต้องรู้จักกับเขาก่อนจริงไหมคะทูบีก็เห็นด้วยนะครับบอกใช่อ้าวนั่นเสียงอะไรอ่ะกูได้แอบเหรอมันต้องเป็นกับดักแน่เลยฉันว่านะฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันค่ะเราก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดนะคะแต่ฉันก็เชื่อมั่นในตัวคุณนะว่าค่อยพูดเรื่องนี้ทีหลังนะไปก็ได้แล้วนี่คือวิ่ง คือกูวิ่งมาจากซิตี้ไงกูมาส่งของให้มึงกูก็ต้องวิ่งกลับซิตี้ไปอีกทีนะเออดีว่ะโอเคพาสคาลบอกเขาต้องปกป้องเด็กๆในหมู่บ้านนะครับแล้วชายแมชชีนถามว่าพี่มาเกยอะขึ้นอะเด็กน้อยไร้เดียงสาผู้น่าสงสารทำไมทุกคนถึงตกใจกลัวพี่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กน้อยหนูไม่กลัวหนูไม่กลัวไอ้โยเป็นเด็กน้อยที่ดูไร้เดียงสาดูหน้าถีบนะฮะอ้าวนี่ไม่พูดหรอกคุณคุณแพรแค่อยากรู้อยากเห็นเฉยๆมาครับมนุษย์ไอ้มนุษย์ป้อมยามขึ้นยากขึ้นเย็นว่าไงพี่ผมจะไม่เข้าไปใกล้อะไรที่มันอันตรายเด็ดขาดเบยพวกนายนี่ตรงไปตรงมาดีมากปะคุยแล้วไม่ได้อะไรก็ต้องวิ่งกลับไปจากที่เรามานั่นแหละเพราะว่ามันเกิดเรื่องครับแล้วเราเนี่ยอยู่ใกล้ที่สุดมั้งนะน่าจะใกล้ที่สุดแต่คราวนี้เรามีเส้นทางดีๆไปแล้วครับเราไม่ไปแบบทุเรศทุลังแบบพาร์ทที่แล้วนะครับจริงเขาก็ทำทางดีๆไว้ให้เราวิ่งนะครับแต่เราแม่งซนเองนี่ฮะโอ้โหทูบีทางศูนย์ประชาการได้เตรียมเครื่องอากาศยานให้เราพร้อมแล้วพวกเขาส่งตำแหน่งพิกัดมาให้แล้วรีบไปกันเถอะเข้าใจละโอ้โหพอวิ่งเข้าไปใกล้อีกนิดนึงนี่ดนตรีเล่าใจขึ้นมาเลยครับแสดงถึงความอันตรายครับที่ใกล้เข้ามาวิจะมีของฟรีที่ใกล้เข้ามาด้วยเออแล้วก็ต้องไปยังจุดบนแผนที่นะครับจุดส้มบรรยากาศแลดูแบบนี่แหละอ้าวแล้วทำไมหุ่นยนต์ทำไมพวกมึงยืนอยู่เดินไปเดินมาแบบดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวะดูบรรยากาศนี่เขาวุ่นวายอย่างกับแบบไฟไหม้ครั้งใหญ่อ่ะโอ้เอาเข้าซอกตึกแถวๆนี้ก็ไม่ได้ยานบินเราจอดอยู่บนดาดฟ้าของตึกข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายนะแต่ก็ไม่มีทางเลือกอ่ะคงต้องวิ่งผ่านลอดใต้วางขาของโกลาแอดไปอ่ะระวังตัวด้วยนะโอเคแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการชี้ทางสว่างนะเราจะได้รู้ว่าอ๋อต้องหาทางเดินเข้าไปทำไมต้องลองอ้าวตีไม่โดนนะคือเราสามารถทำได้อย่างมากคือวิ่งลอดหว่างขามันนะคือเข้าไปโจมตีก็ไม่โซกทานนะครับอารมณ์แบบมึงมีตัวตนหรือเปล่าวะอย่างเงี้ย
โอเคบันไดทางขึ้นยังอยู่ก็คือเราต้องขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึกนี้นะครับไปหายานบินที่เราจอดไว้ตอนที่เรามาซิตี้นะครับเดี๋ยวนั้นและระหว่างนี้คือไอตัวโกไลแอทเนี่ยที่มันยืนอยู่ข้างนอกมันก็ไม่ทำอะไรเพิ่มเติมอ่ะนะมันก็ยืนรอเราจนกว่าเราจะขึ้นไปบนดาดฟ้านะครับแต่ระบบเกมก็บอกมึงก็เรื่องมากยังจะคิดมากอะไรขนาดนั้นดนตรีเขาอุตส่าห์บิ้วให้แบบว่าเพื่อความวุ่นวายอ้าวนี่ไงล่ะเพื่อความอุยังใจเย็นสามารถเดินตกได้ด้วยนะครับผมโอ้กี่ชั้นวะเนี่ยยังไม่ถึงอีกเลยโอ้บ่าเอ้ยอ้าวได้สู้กับมันแล้วครับทูบีแสดงข้อมูลอยู่ที่แกนกลางอะเลเวล3ก็จมก็คงจะเป็นการไม่ยากนักหรอกครับที่จะจัดการกับมันโอ้รูปแบบการโจมตีก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเพลงเล้าใจครับมาแล้วโอ้ยนี่แหละหยุดนิ่งแบบนี้ให้เราได้โจมตีแบบมันๆเข้ามาสิลูกเฮ้ยๆกำลังจะมาจริงอ๋อไม่ใช่โอ้มาแล้วโอ้หลบได้ยัดหลบได้นั่นแหละลูกคือถ้าเกิดไม่วิ่งขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะจัดการกับมันไม่ได้นะแต่เราไม่สามารถโอ้เราไม่สามารถโจมตีมันจากด้านล่างได้สินะไปเหอะรีบไปหาเครื่องบินมึงเพิ่งนึกออกอะเนี่ยจนมึงจัดการมาได้แล้วเนี่ยโอเปอเรเตอร์ก็เตือนแล้วนะครับบอกว่าระวังตัวด้วยนะเพราะบนท้องฟ้าตอนนี้เต็มไปด้วยเครื่องยิงต่อต้านอากาศยานนะฮะก็อย่าพยายามบินสูงมากเกินไปนะพวกแกเราก็รับทราบลักษณะแล้วคงต้องอ้าวมันก็นิ่งไปแล้วนี่อ๋อมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเนี่ยเราก็เพ้อเจ้อไปนะโอ้โหนี่ไงเครื่องยิงต่อต้านโอ้ยเครื่องยิงต่อต้านอากาศยานเลยแหละครับมันยิงแบบก็ไปจัดการตัวอื่นๆต่อนะฮะดูแล้วต้องโจมดูแล้วต้องเข้าไปตีใกล้ๆอ่ะนั่นแหละอย่างนี้แหละต้องเข้าไปเผชิญหน้าใกล้ๆครับโอ้จบไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ในโหมดหุ่นเนี่ยเราก็ยังสามารถหลบได้นะครับต้องโอ้นี่ไงต้องระวังเกือบไปแล้วนี่เรียบร้อยมีไหมมีแค่2ตัวแล้ววะศัตรูเป้าหมายออฟไลน์แล้วเราจัดการเจ้าพวกโกไลแอทได้ละนู่นดูนู่นมันกำลังจะรีชาร์จตัวเองอะตื่นอีกรอบเอ้าม ีคำเตือนบอกว่าแรงสั่นสะเทือนของศัตรูเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งดูจากรัศมีการทำลายเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมพื้นที่ต่อสู้ทั้งหมดนะคะอ้าวทำไมพิษส่งมันเยอะจังเลยวะเฮ้ยไอตัวเนี้ยฮะนี่มันทางผู้บัญชาการก็บอกหรือว่าพวกเอเลี่ยนนี่มันไม่เคยโผล่หัวมาให้เราเห็นเลยเป็นเวลาหลายร้อยปีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพวกมันซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเงี้ยเหรอแล้วก็กลับมาที่ทั้งสองคนนี้ครับก็ดูจากสภาพเมืองแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะอ่ะหุ่นก็ไปแล้ว
ก็มีข้อความจากผู้บัญชาการของเรานะครับก็บอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีเลยที่เราได้ตรวจเจอสัญญาณของพวกต่างดาวซึ่งพวกมันก็คือตัวการที่คอยออกคำสั่งให้กับพวกเครื่องจักรบนโลกดังนั้นเนี่ยถ้าหากพวกเราจัดการมันได้เนี่ยไอ้สงครามที่ยืดเยื้อเนี่ยมันก็จะได้จบสิ้นลงทันทีในตอนนี้หน่วยข่าวกรองก็กำลังพยายามตรวจค้นที่มาของสัญญาณแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆพวกเราต้องการข้อมูลที่มากกว่านี้ดังนั้นก็ขอให้โยฮาทุกหน่วยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นพยายามรวบรวมข้อมูลจากด้านล่างให้ได้มากที่สุดเพราะว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญของพวกเราและก็ปิดท้ายด้วยสโลแกนเพื่อเกียรติภูมิของมนุษยชาตินายเอ็ดก็บอกตอนนี้ผมใช้ข้อมูลจากศูนย์ประชาการเนี่ยค้นหาที่มาของสัญญาณเพื่อมันโชว์บนแผนที่แล้วครับแต่ว่าดูแล้วมันเหมือนว่ามันจะอยู่ลึกลงไปในใต้ดินมากๆเลยนะแต่มันต้องมีเบาะแสอะไรให้พวกเราแน่ๆบางทีนะนายเอ็ดก็บอกเธอเป็นพวกชอบใช้ลางสังหรณ์มากกว่าการวางแผนสินะทูบีมีจดหมายใหม่ส่งเข้ามาที่จุด Access Pointคือระหว่างนี้ผมก็ทำการเก็บพวกเควสย่อยไปพยายามจะทำให้มันครบให้หมดไปก่อนนะครับเป็นการเก็บเงินเก็บ EXP ไปด้วยในตัวโดยการสู้กับไอ้พวกนี้นั่นแหละครับในการหาของครับจากพวกมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งไม่ใช่มอนสเตอร์ต้องเรียกว่าเครื่องโอ้ยต้องเรียกว่าเครื่องจักรโอ้มึงเตะกูมึงเตะเบิ้ลเลยเหรอดูครับรูปร่างมันแข็งแกร่งเนาะดูเฮ้ยแต่พลิ้วตีลังกาได้ด้วยโอ้ยชุบหลบได้แต่การเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างเชื่องช้านะครับโอ้โหตีกระตุกขนาดนี้นี่คือเราเนี่ยตีไม่เข้านะครับตีไม่เข้าเลยยิงก็ไม่เข้าห้ามโดนเกาะตรงแขนมันนะครับเฮ้ยมาแล้วชุบหมัดยืดได้ด้วยระยะโจมตีไกลแล้วก็กว้างแต่ช้าโอ้ยอาแยะกูโดนแต่แขนมันนี่เก๋โอ้ยมีการพลิกตัวไปจมตีนี่โอ้โหไม่โอ้ยยิงแค่เดียวนะเนี่ยไม่แล้วกระทืบมันกระทืบแบบเดลิเวอรี่มากรักษาระยะห่างเลยครับอะไรวะเนี่ยมันกระทืบโอ้ย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 เอ้าเฮ้ยโอ้ยมันจะเดียวเดียวโอ้ยให้กูพักหายใจก่อนดิโอ้โหมันเป็นการกระเสือกกระสนก่อนตายครับเป็นการแบบระเบิดคือกับพวกมนุษย์ควงหมัดเยอะมากเยอะมากควงหมัดมาเยอะโอ้โจคาวเตอร์แอตแทคนั่นแน่แน่แน่ไปกระชุนดูมันยังไปหยิงหยิงอยู่เลยเนี่ยไปควงหมัดอยู่อะไรเอ็ดโอ้ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์หลบหลีกเนี่ยมัน 100% หรือว่าไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนผมได้ล็อกเตอร์อินชิปตามคำขอหลบไม่ค่อยได้หรือเรากดไม่ตรงเองโอ้โหโอ้โหเกือบไปแล้วนี่ก็เป็นอีกคือนี่โอ้ที่ดูแบบแข็งแกร่งมากครับเดี๋ยวจัดการไอ้จัดการไอ้พวกไข่ปลารอบๆกันครับไข่ปลาโอ้เอาเลยซูชิได้เป็นโหลเลยถ้าขนาดเนี้ยมันจะเยอะไปไหมลูกและโอ้โหอยู่แต่แน่นอนครับมันอึดมากความอึดนี้ท่านได้แต่ได้มาอุ้มเรียบร้อยได้แล้วครับได้รับพระอินชิปตามคำขอดูเหมือนว่าพระอินชิปนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกับชิปอื่นๆเป็นพิเศษเหรอเป็นชิปที่ใช้กันเฉพาะในหุ่นรูปแบบโยฮาเท่านั้นซึ่งไม่มีเหตุผลใดๆสำหรับผู้ที่ไม่ใช่แอนดรอยด์โยฮาที่จะเก็บมันไว้ชิปที่ใช้สำหรับพวกหน่วยโยฮางั้นเหรอสามหนุ่มสามมุมแล้วก็มีมนุษย์ยิงแสงโอ้ยเดี๋ยวกูนึกว่ามึงจะยิงแบบลำแสงแบบนี่แม่งยิงเป็นไซคลอปเลยเมื่อกี้ผมเสียสมาธิเพราะไอ้หุ่นโปรยไข่ปลาข้างบนนี่ก็ยิงไข่ปลาออกมาได้หมดยังวะน่าจะหมดแล้วล่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมันหายไปตัวหนึ่งครับฮะมันหายไปอ้าวนี่อยู่ข้างล่างจะลงไปอ่ะได้แล้วโอเคครบกลับเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักกันต่อこれは
นั่นมันการตรวจสอบคาดว่าน่าจะเป็นถ้ำที่เกิดจากการล่มสลายของพื้นที่ที่อยู่ใต้ดินทำไมถึงมีถ้ำขนาดยักษ์อยู่ใต้เมืองด้วยล่ะไอ้พวกรูปร่างหน้าตาแปลกๆนี่รับรองว่ามันไม่ได้มาดีแน่ๆเริ่มเจอศัตรูที่รูปร่างหน้าตาดูแปลกแต่ก็ยังมีโอ๊ะเดี๋ยวมันดูตามตื้อและตามติดมากแต่ก็หน้าคะโอ๊ะเฮ้ยพวกนายเนี่ยโอ๊ะมึงให้กูยืนฝันถ้าโอ๊ะทำไมผมคิดแวบแรกที่เล่นเกมนี้ผมมีความรู้สึกว่าเราน่าจะได้คอมโบอย่างสวยงามบ้างอะไรบ้างนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนจะต้องคอยกดปุ่มหลบอยู่ตลอดเลยอ่ะดูจากการโจมตีของไอ้พวกนี้นะครับมันค่อนข้างจะไม่ได้ให้เราโจมตีมันได้อย่างโสภาสถาพรเท่าไหร่เลยอ่ะมึงจะไปไหนแล้วมันจะเกิดไปแล้วลูกเห็นไหมฮะโอ้เรียบร้อยครับเหมือนเราต้องคอยหลบการโจมตีมันอย่างใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียวของฟรีดูเหมือนว่าทางใต้ดินจะมีช่องลงไปอีกนะหรือว่าไอช่องพวกนี้มันอาจจะมีอยู่มาก่อนแล้วหรือเปล่านะดิ่งในรกเดี๋ยวก่อนผมลองแกล้งให้นายเอ็ดมันหล่นลงไปก่อนดิเอ้ยกระโดดลงวะไม่แกเนี่ยลงไปนี่มันฉลาดวะไม่ลงไปก่อนด้วยเอาให้มันลงไปแล้วมันลงไปแล้วอ้าวแม่งก็วาร์ปขึ้นมาโผล่บนหัวกูเหมือนเดิมโอ้ปลอดภัยอุ๊ยมีหุ่นยนต์ถือคบเพลิงน่ารักเขาไม่ทำอันตรายเราแล้วก็ไม่ทำอันตรายเขานะครับทางเดินนี่ดูแล้วค่อนข้างจะเก่าพอตัวเลยกูพูดยังไม่ทันขาดคำแม่งพุ่งเข้ามาเดี๋ยวอะไรวะอุตส่าห์ชมว่าเป็นมิตรแท้ๆดูครับนี่นะครับจบแล้วมิตรภาพปูเสฉวนขอเก็บของฟรีก่อนอ้าวแหมระหว่างที่เราเก็บของฟรีเราเป็นอมตะครับเมื่อกี้อ๋อนึกว่าไม่เป็นไรเลยให้เกียรติปืนใหญ่เราด้วยครับไปดีกว่าคือถ้าเราปิดไฟในตัวพอตเนี่ยมันก็จะมืดหมดเลยนะครับอันนั้นเปิดไว้ดีกว่าดูพวกซากเครื่องจักรรอบๆดิดูเหมือนว่าพวกนี้ถูกทิ้งอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานแล้วนะอารยธรรมนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนแบบต่างดาวจริงๆเลยนะฮะจริงๆเราก็ไม่รู้นะว่าอารยธรรมต่างดาวเป็นแบบไหนอะที่นี่มันคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีสถานที่แบบนี้ในฐานข้อมูลเลยนายดูความซีวิไลนั่นสิคือแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้พวกปฏิมากรรมของต่างดาวมันเป็นแบบไหนแต่ว่าแบบในจินตนาการของพวกเราน่าจะเป็นอะไรที่แบบล้ำๆอ่ะเนาะมันดูแบบนี้มันดูแบบยิงโฮโลแกรม3มิติล้ำๆไปเลยอ่ะไม่เกี่ยวอันนั้นโฆษณารองเท้าเอ้ยโฆษณาเครื่องดื่มสวยมากอ่ะความสวยงามพวกมันตายหมดแล้วเหรอทูบีดูสิซากยานแม่ของพวกเอเลี่ยนเหรอยินดีต้อนรับเข้าสู่สุสานของผู้ที่สร้างเราขึ้นมาเอ้ยไอ้นี่มันที่ไอ้คนที่มันเคยโชว์แบบแกรนด์โอเพนนิ่งให้เราดูนี่พวกแกคือระวังตัวด้วยทูบีฉันมีชื่อว่าอาดัมพวกต่างดาวที่เธอตามหาน่ะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วละพวกมันถูกกวาดล้างมานานนับร้อยปีแล้วด้วยฝีมือของจักรกลอย่างพวกเราถูกกวาดล้างอย่างนั้นเห
แล้วก็พวกที่จะโดนกวาดล้างต่อไปก็อาจจะเป็นพวกแอนดรอยก็ได้ใครจะรู้จากกลอย่างพวกเราคืออาวุธที่มีวิวัฒนาการพวกเราสามารถเติบโตและก็เรียนรู้ได้สิ่งที่เรียกว่าสติปัญญานั้นได้ฝังรากลึกอยู่ในเครือข่ายของพวกเราตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วและพวกนายต้องไม่เชื่อแน่ว่าวิวัฒนาการมันรวดเร็วแค่ไหนนายเอ็กซ์จะบอกพวกแกทำลายพวกที่สร้างตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะทำลายเหรอพวกเราปลดปล่อยพวกมันต่างหากแล้วพวกมันอ่อนแอเกินไปสำหรับโลกใบนี้แล้วไม่มีค่าอะไรสำหรับพวกเราแต่พวกมนุษย์ที่อยู่บนดวงจันทร์ตอนนี้สิที่น่าสนใจเนี่ยทูบีก็ถามว่าทำไมวะเพราะว่าพวกนั้นยังเต็มไปด้วยปริศนาไงล่ะพวกมนุษย์เนี่ยเข็นฆ่าพวกเดียวกันมากมายแต่กลับยึดมั่นและก็รักในความเท่าเทียมกันพวกนายไม่คิดมันน่าสนใจหรือไงอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้พวกมันเป็นแบบนั้นดังนั้นพวกเราจะอุทิศตัวเองเพื่อไขปริศนาของมนุษยชาติให้และตอนนี้เราก็อยากให้พวกแอนดรอยอย่างนายมาช่วยพวกเรานะพวกนายถูกสร้างโดยพวกมันทูบีก็ถามว่าจะให้ช่วยแบบไหนล่ะก็ง่ายมากพวกเราต้องการที่อยู่ของพวกมนุษย์บนดวงจันทร์จากนั้นก็ไปพามันมาให้เราพวกเราจะทำการแยกส่วนพวกมันเพื่อวิเคราะห์และก็ทำการไขปริศนาที่ดำมืดสู่แสงสว่างไงล่ะเชื่อว่าพวกนายน่าจะสนใจนะนายเอ็ดก็บอกพวกแกนี่มันบ้าไปแล้วใครจะไปยอมให้แกทำแบบนั้นวะนี่ทูบีอย่าไปเชื่อไอ้พวกเวนนี่พูดนะฉันคงหวังมากไปนะที่คิดจะจบเรื่องนี้ด้วยการเจรจาเนี่ยงั้นคงต้องกลับมาใช้ทางเลือกแรกก็คือทำลายพวกนายซะแบบเดียวกับเจ้าพวกต่างดาวที่อ่อนแอนั่นโอเคแล้วก็ผ่านไปจบเลยโอ้โหแม่งชิลมากสู้ไปคุยไปพอดีได้เวลาต้องไปแล้วนี่คือโชคชะตาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่สร้างพวกเราขึ้นมาและหากพวกนายยังคิดจะปกป้องพวกมนุษย์อีกแล้วก็เราได้เจอกันแน่มันหนีไปแล้วแสดงว่าพวกต่างดาวทั้งหมดเนี่ยตายหมดแล้วเหรอนายเอ็ดก็บอกถ้างั้นพวกเราควรรีบกลับไปที่บังเกอร์กันก่อนเถอะทูบีจริงๆนายเอ็ดมันแนะนำให้เรากลับอ่ะแต่ผมขอสำรวจดูแป๊บนึงครับมันดูสวยงามมันจะดูสวยกว่านี้ถ้าไม่มีไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวมันนอนแอ้งแมงกันแบบมีอยู่ไม่กี่ตัวเองนะรูปร่างก็ดูอ่อนแอจริงอ่ะครับก็คือตายหมดแล้วสร้างจักรกลขึ้นมาแต่จักรกลมันล้ำจัดไปหน่อยฆ่าคนสร้างมีโอ้ไปต่อไม่ได้ไปดีกว่าสวยงามจนไม่อยากกลับเลยนายเอสก็บอกว่าต้องกลับทางเดิมหรือว่าเนี่ยมันน่าเบื่อจริงๆเลยเลิกบ่นได้แล้วนายเอสครับแล้วโอเปอเรเตอร์ก็ติดต่อกลับมาครับเขาก็บอกว่าในตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำการสร้างเคลื่อนย้ายแบบเร่งด่วนภายในหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็สามารถทำการขนส่งแบบเคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่นๆได้อย่างดีเลยนายเอ็ดก็บอกแสดงว่าตอนนี้เราก็เดินทางโดยใช้เจ้านั่นได้แล้วสินะใส่ใจกันน่าดูเลยฮะนายเอ็ดก็อธิบายเพิ่มบอกใช่แล้วครับเครื่องเคลื่อนย้ายเนี่ยมันจะทำการย้ายจิตสำนึกของเราไปที่ร่างกายชั่วคราวบนบังเกอร์ฉันได้ยินเขาคุยเรื่องพวกนี้กันมานานแล้วล่ะแต่ก็ไม่รู้พวกเขาทำได้ยังไงก็ฉันจะทำเครื่องหมายบนแผนที่กันแล้วกันนะควรจะมีระบบนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยเราจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบวิ่งไปไหนมาไหนไกลอ้าวล็อกไม่ให้กูโอเคฉันเดินก็ได้ถ้างั้นอ่ะถ้านายจะให้เราขึ้นไปแล้วก็เดินกลับทางเก่านะครับนั่นไงเจอพวกมีมิตรไมตรีคือถ้าเรารู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะมีความสุขได้ไม่ยากเลยทีเดียวเฮ้ยจะแอดก็บอกไงสบายดีไหมมึงอีกแล้วเหรอผู้ประชาการของเธอบอกให้ฉันสร้างจุดเชื่อมต่อใหม่ตรงนี้ไงเราขอไล่เครื่องบ้านนี่ก็ทำงานได้แล้วนะนายแอดก็บอกขอบคุณฮะจากแอดก็บอกผู้ประชาการของเธอนี่ค่อนข้างจะเก่งเรื่องใช้งานชาวบ้านนะถ้าเกิดเธอเจอแล้วก็ฝากจุ๊บเธอสักทีนึงนะนี่เหรอเครื่องเคลื่อนย้ายใช่แล้วมันมีประโยชน์มากนะมันเร็วกว่าการเดินทางโดยใช้อากาศยานนะถ้าเกิดเราต้องการจะไปมาระหว่างโลกกับบังเกอร์เนี่ย
แถมการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยเราอาจจะถูกลอบโจมตีได้ง่ายนะแล้วก็แม่งแพงกว่าด้วยแมปอินฟอร์เมชันอันล็อกนะครับนี่ครับมีแอคเซสพอยต์เทเลพอร์ตครับเราสามารถเทเลพอร์ตวาร์ปไประหว่างจุดเซฟได้ครับเป็นอะไรที่เกม RPG พึงมีทุกเกมนะครับมันต้องเป็นอย่างนี้ครับโอเคความสะดวกก็เข้ามาแทนที่คิดว่าน่าจะผ่านไปครึ่งหนึ่งหรือยังไม่รู้นะครับสำหรับเนื้อเรื่องเกมนี้คือเนื้อเรื่องช่วงต้นนะหมายถึงฉากจบแรกนะฮะก็โอเคครับไว้แค่นี้ก่อนเลยครับไว้เดี๋ยวเจอใหม่โอกาสหน้าครับผมต้องขอโทษด้วยครับที่หายไปค่อนข้างนานแบบใช้ได้อยู่แต่คราวนี้จะพยายามมาให้มันรีบจบไปซีรีส์แรกครับโอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสุดท้ายก็ฝันดีครับ